สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนพฤศจิกายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่8ถ้วยนะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีขานมีความกังวลใจนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะแล้ว8ถ้วยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือการโยกย้ายซึ่งอาจจะเข้ามาก็ได้ในเรื่องของการทำงานอาจจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าจะมองหาลู่ทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็ไพ่8ถ้วยนี้ก็เป็นปัญหาความรักโดยตรงเลยนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความไม่สบายใจหรือในตำแหน่งไพ่ใบแรกเนี่ยจะบ่งบอกในเรื่องของตัวตนของคนที่เกิดปีขานฉะนั้นในเรื่องของความกังวลใจนะคะหรือปัญหาในเรื่องของความไม่สบายใจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยไพ่รถศึกเข้ามาหานะคะอาจจะกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะมีความกังวลใจนะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติและหรือคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะสร้างในเรื่องของความวิตกกังวลให้บ้างแหละนะคะฉะนั้นแต่มองว่านะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเพียงแต่อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยนะคะในเรื่องของการทำงานนะหรือการทุ่มเทในช่วงเดือนนี้ด้วยไพ่2ดาบนะก็เป็นไพ่ที่เหมือนมีความวิตกกังวลนะอิทธิพลของความไม่สบายใจค่อนข้างปรากฏมากนะคะในตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันการทำงานอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งภายในหรือข่าวการทำงานหรือการเจรจาก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาบางอย่างอันนี้ต้องรอบคอบนะไพ่10เหรียญนะคะอยู่ในตำแหน่งข้างตัวเองนะก็เป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆนะคะฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะคะญาติพี่น้องหรือคนรักเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินที่ดีมากๆซึ่งสามารถนะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนได้สำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะไพ่1เหรียญ นะคะอยู่ในตำแหน่งข้างใต้ตัวนะคะก็คือเรื่องของบริวารบุตรหลานบริวารจะนำโชคมาให้นะคะไพ่8ดาบนะคะก็มีความวิตกกังวลนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องของสัญญาบางอย่างนะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันนะคะระมัดระวังให้ดีเลยแล้ว8ดาบนี่ไปติดกับไพ่รถศึกเรื่องของรถหรือยานพาหนะเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาให้ไปค้ำประกันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของภาระนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาตามมาได้โดยเฉพาะ8ดาบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาด้านคดีความด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากที่สุดก่อนจะเซ็นสัญญาได้ลงไปต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ยิบนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะไพ่เจ้าชายไม้นะคะคนที่เกิดปีขานควรมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะควรที่จะหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนนะคะก็มองว่าจะมีโอกาสที่ดีมากๆไพ่3ดาบนะจะมีความกังวลใจขาดคนช่วยเหลือนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของการปรับตัวหรือมีเรื่องของการเจรจานะคะให้เกิดความสมดุลที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านความรักก็ได้ฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะความรู้สึกของคนที่เกิดปีขานนะก็มีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นนะคะหรืออยากจะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนระยะยาวซื้อบ้านซื้อรถนะคะอาจจะเป็นการซื้อเงินผ่อนนะคะแต่ก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะคือเป็นคนที่มีโครงการเยอะนะคะแต่ยังขาดคนให้การสนับสนุนอยู่มองว่าในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นยังเข้ามาเพียงแต่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการลงทุนสักนิดนึงคือถ้าเปลี่ยนเงินสดเป็นรูปแบบของทรัพย์สินอันนี้มองว่าดีนะแต่ถ้าหากว่ามีคนเข้ามานะคะชักชวนให้ไปค้ำประกันให้หน่อยนะในช่วงเดือนนี้
นะคะมีคนจะซื้ออะไรสักอย่างนึงไหนให้เราไปค้ำประกันให้นะคะหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนเนี่ยชักชวนอะไปร่วมหุ้นลงทุนอะนะคะไปเล่นแชร์ไปอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะอิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนยังเข้ามาประกบติดอยู่คือการเริ่มต้นนะคะหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะยังไม่ส่งผลในด้านดีอันนี้ต้องรอบคอบไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็ไพ่สี่ไม้นะคะเป็นตำแหน่งใบสุดท้ายซึ่งก็ยังส่งผลในด้านดีนะเป็นการบ่งบอกว่าคนที่เกิดปีขานเนี่ยการทำงานยังมีโอกาสที่จะขยายหรือมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีการขยับขยายสำนักงานร้านค้าก็ได้นะอาจจะมีเรื่องของการขยายบ้านที่อยู่อาศัยนะคะให้เป็นสำนักงานร้านค้าก็ได้การทำงานเหมือนกับจะมีเรื่องของความก้าวหน้าหรือมีเรื่องของบทสรุปที่ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลดีในทุกๆด้านด้วยถึงแม้ว่ามองไพ่โดยรวมเนี่ยเหมือนกับจะติดขัดๆมาตลอดแหละแต่พอไปบทสรุปแล้วนะคะการทำงานก็ยังมีโอกาสที่ดีนะอาจจะเป็นการบ่งบอกก็ได้ว่าคนที่เกิดปีขานเนี่ยนะคะคือต้องพยายามในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ให้เต็มที่พอหลังจากช่วงเวลา4สัปดาห์ไปแล้วการทำงานจะลงตัวมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะกว่าช่วงเดือนนี้นะคะการทำงานของคนที่เกิดปีขานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีแล้วก็มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะติดขัดหรือมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่ธุรกิจการงานนะคะก็ยังมีเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือยังได้รับโอกาสที่ดีมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือนะคะอาจจะเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานก็ได้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดแหละหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะทำให้เรื่องของการทำงานก็ยังไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวแหละมีเป็นช่วงต้นเดือนที่รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะในเรื่องของการทำงานมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาหรือข้อขัดแย้งเนี่ยซึ่งเข้ามาในช่วงต้นเดือนนี้นะคะก็สร้างความไม่สบายใจให้แล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนที่จะมีการพูดคุยนะหรือการเจรจานะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆคลี่คลายลงไปแต่ก็ยังสร้างความว้าวุ่นใจให้อยู่นะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนนะคะก็ยังมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือมีปัญหาความขัดแย้งภายในนะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานก็ยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่เป็นช่วงเดือนที่คนที่เกิดปีขานต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างเพราะในตำแหน่งของตัวเองก็มีความไม่สบายใจในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานก็เป็นไพ่3ดาบตำแหน่งของผู้ใหญ่ก็เป็น2ดาบแล้วก็8ดาบหมายความว่าปัญหาตรงจุดบริเวณนี้จะเชื่อมเข้าหากันนะซึ่งจะมีเรื่องของความกังวลใจนะหรือมีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างที่เข้ามาต้องละเอียดต้องรอบคอบให้มากๆนะคะพอผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเดือนนี้เลยนะที่ต้องพยายามนะทำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้ลงตัวที่สุดแหละพอหมดปัญหาไปแล้วนะคะคนที่เกิดปีขานี้จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาแน่นอนเพราะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาและไพ่สี่ไม้ซึ่งก็ยังเป็นไพ่ที่เป็นบทสรุปว่าการทำงานยังไงซะก็ยังมีการเคลื่อนไหวหรือมีการขยับขยายนะคะที่ยังส่งผลในเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยังก้าวหน้านะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชาดาบนะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าไพ่ราชาดาบนี่เป็นไพ่ที่ต้องเหนื่อยอุปสรรคในเรื่องของการทำงานจะเข้ามาให้แก้ไขค่อนข้างมากนะต้องเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะเพราะไพ่นี้ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ทำอาชีพทนายความหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญ นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจแหละจะเข้ามาให้คำแนะนำแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นเดือนที่จะต้องแก้ไขนะคะในเรื่องของอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาอย่างมากเลยเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของโอกาสที่มากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะมองว่าหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมาก่อนแล้วนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออาจจะมีเรื่องของเงินที่มาจากมรดกหรือรายได้ฟุกๆนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะก็มองว่าการเงินก่อนนั้นนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลในด้านดีนะคะ
พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยการเงินหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะคะหรือมีเรื่องของการยกย้ายอ่ะบางคนก็ย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้อาจจะมีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างซึ่งยังต้องรอบคอบยังต้องตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีนะคะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้บางคนมีความคิดจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็ต้องวางแผนเรื่องของการเงินการทองให้ดีแหละจะเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งยังต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากที่สุดแต่มองว่าในช่วงปลายเดือนนะคะการเงินนะคะที่คาบเกี่ยวในช่วงเดือนนี้ถึงช่วงเดือนหน้าจะมีการขยายตัวที่ดีมากขึ้นนะซึ่งอาจจะดีกว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของการเงินปรากฏไพ่ราชาเหรียญนะไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อปรากฏออกมาเป็นไพ่เสริมก็ทำให้หายใจโล่งมากขึ้นนะก็เป็นการบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเงินแค่ไหนแต่จะมีเรื่องของการเงินที่ยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทำให้เรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นหรือมีการเงินที่งอกเงยมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่มีฐานะนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาให้ความคิดนะคะในเรื่องของการลงทุนส่วนใหญ่ไพ่ราชาเหรียญเป็นระดับเศรษฐีนะคะหรือว่าคนที่ทำงานด้านสถาบันการเงินนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนน่ะหรือเรื่องของการอยากซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขอสินเชื่อแบบนี้นะคะก็น่าที่จะยังมีโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดปีขานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยลงตัวนะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ได้นะคะฉะนั้นความรักก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆอิทธิพลของไพ่เสียหายค่อนข้างเยอะนะคะก็เหมือนกับว่าความรักเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยสดใสแหละอิทธิพลของไพ่8ถ้วยใบแรกเลยนะสำหรับคนโสดเนี่ยความรักก็ไม่ลงตัวแน่นอนอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาหรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละจังหวัดนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็อย่าใจร้อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักนะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะเพราะอิทธิพลของไพ่8ถ้วยกับ3ถ้วยเนี่ยไม่ใช่ความรักที่สดใสนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่สบายใจมีความขัดแย้งนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะต้องได้แยกกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของความรักให้มากที่สุดความสัมพันธ์ที่มีความสดชื่นมีโอกาสที่ความรักจะลดน้อยลงไปฉะนั้นต้องหันหน้าปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่ราชาถ้วยนะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะสำหรับคนโสดก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะก็ความรักที่เข้ามาก็เป็นคนที่เป็นพ่อไม้นะบางคนก็อาจจะพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะคะเป็นเพื่อนบ้านเรานี่แหละโซนนี้แหละนะคะจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์เห็นไหมคะหรือบางคนก็อาจจะได้คู่รักเป็นคนต่างชาติไกลออกไปหน่อยยุโรปอันนี้ก็รวมถึงอยู่นะคะคือคนต่างชาติแหละนะแต่ถ้าไม่ได้คนต่างชาติก็คนต่างจังหวัดคนที่เป็นพ่อไม้ทุ่มท้วมนะคะขาวๆสักนิดนึงนะคะจะเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาก็เป็นเดือนที่ต้องทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันจะทำให้เรื่องของความรักนะคะยังกลับมาพูดคุยกันได้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังการท้องร่วงนะคะอาหารเป็นพิษนะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้าอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะบริเวณทรงอกเนี่ยขึ้นไปเลยตาอักเสบอาการปวดเนื้อปวดตัวนะคะไมเกรนอาการอักเสบในลำไส้
เป็นผื่นคันตามผิวหนังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจปอดแล้วก็ตับเลือดจางไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังรวมถึงน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของการแท้งบทนะหรือคนที่กำลังรับประทานนะคะในเรื่องของยาคุมกำเนิดเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทานยาให้ดีด้วยนะไม่งั้นอาจจะส่งผลลบต่อร่างกายได้นะคะคือ1ถ้วยกับคนฉุกแขวนเนี่ยมีลูกค่อนข้างยากนะคือถ้ามีแล้วก็อาจจะมีการแท้งบทนะหรือบางคนก็อาจจะทำหมันอยู่นะคะหรือมีความคิดที่อยากจะไปทำหมันแหละฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะให้ดีให้พร้อมอ่ะนะคะให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ไพ่นี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพคือบางคนอยากจะตั้งครรภ์นะคะแต่มีโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมอ่ะนะคะซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะฉะนั้นก็ขอให้มีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของความเครียดลงนะสุขภาพจะได้กลับมาฟื้นตัวแล้วก็มีเรื่องของความแข็งแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่บทสุดในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เก้าไม้นะคะก็เป็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกและก็เส้นผมรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาโรคเครียดเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมากนะในช่วงเดือนนี้ต้องควบคุมนะคะคนที่เกิดนะคะปีขานวันอาทิตย์เป็นเดือนที่จะมีความวุ่นวายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะปัญหาจะค่อนข้างเยอะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะการทำงานอาจจะไม่ไปตามที่คาดคิดไว้อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือมีปัญหาความการทำงานนะคะหรือการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะหรือความไม่ลงตัวเข้ามาก็ได้ฉะนั้นยังต้องระมัดระวังให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของการเงินจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการลงทุนนะคะหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมสิ่งต่างในช่วงเดือนนี้อาจจะเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือแยกกันอยู่ในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคนที่เกิดปีขานวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความเครียดหรือความวาวุ่นใจเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างด้วยนะบางคนนี่อาจจะว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะหรือนะคะคนที่ทำงานประจำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่ทำในเรื่องของการทำงานนะคะยังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะคะต้องระมัดระวังให้ดีอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมมาโดยที่ไม่รู้ตัวระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายหรือคดีความด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะคุณที่จะหลีกเลี่ยงนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความรักให้มากที่สุดรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของยานพาหนะนะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังอย่างที่ย้ำนะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับการค้ำประกันเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะทำให้ตัวเองนะมีปัญหานะคะที่ยุ่งยากเกิดขึ้นได้นะคนที่เกิดปีขานวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่ยังมีความกังวลใจมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะหรือในเรื่องของสัญญาบางอย่างที่ติดขัดยังไม่ลงตัวจะเข้ามานะปัญหาการทำงานหรือการเจรจายังไม่ค่อยราบรื่นนะมีเรื่องของความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นฉะนั้นขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็มีสติให้มากๆนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะจะรั่วไหลออกไปนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะยังไม่มีโชคนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาผัวพันแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันตลอดเวลานะ
ปัญหาจุกๆจิกๆนะคะมีความไม่ลงตัวกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของรอข่าวบางอย่างแต่ข่าวที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ใช่ข่าวที่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นก็ขอให้มีเรื่องของกำลังใจแล้วก็มีสติให้มากมองว่าเมื่อปัญหาผ่านไปแล้วโอกาสนะคะยังเข้ามาอยู่เพราะปัญหาที่เข้ามาจะเป็นปัญหาระยะสั้นถ้ามีสติแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ระมัดระวังอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดปีขานวันพุธเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะคนว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของคนเข้ามานะคะทำให้เรามีข่าวดีส่วนคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะบางคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะเป็นเดือนที่จะมีความสุขมีความเข้าใจกันหรืออาจจะมีเรื่องของการร่วมหุ้นทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคนที่เกิดปีขานวันพฤหัสบดีนะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะติดขัดบ้างมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานเป็นเดือนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายหรือมีการเงินค่อนข้างหมุนมากฉะนั้นยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่โดดเด่นนะถึงมีเข้ามานะคะเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวหรือยังห่างๆกันอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะวิวาทกันรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3เกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยคนที่เกิดปีขานวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะคือเป็นลักษณะของคนที่มีโครงการค่อนข้างมากแต่ยังขาดคนให้การสนับสนุนนะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานหรือการลงทุนเนี่ยในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบยังต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะต้องระมัดระวังนะเพราะการลงทุนที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการลงทุนที่ยังไม่เกิดกำไรอ่ะหรือยังไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามีความคิดที่จะลงทุนจริงๆน่ะควรที่จะลงทุนระยะยาวหมายความว่าเปลี่ยนเงินสดนะคะให้เป็นทรัพย์สินนะคะจะทำให้เกิดผลด้านดีนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาชีพหรือการทำงานเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าทำงานหรือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียสละนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยถือว่าถูกโฉลกนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยนักดับเพลิงทำอาชีพรปภ.นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาการบำบัดนะบำบัดทั้งจิตและบำบัดทั้งร่างกายด้วยนะคะก็คือกายภาพบำบัดแหละนะรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะเป็นครูบาอาจารย์งานด้านโหราศาสตร์งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแตนแมนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมายากลอันนี้ก็ได้นะคะขายของมือสองขายของเก่านะคะหรือว่างานด้านอสังหาริมทรัพย์อันนี้มองว่าเป็นงานที่ถูกโฉลกนะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานสายนี้ถ้าได้ทำงานด้านนี้ถือว่าดีนะคะในช่วงเดือนนี้คือจะเป็นงานที่ไม่หวือหวาทำไปเรื่อยๆทำไปยาวๆอ่ะคือส่งผลที่ดีในระยะยาวอ่ะหรือส่งผลดีในระยะไกลอ่ะนะคะคือจะไม่ได้เกิดความสำเร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะแต่มันต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นถ้างานทำงานด้านนี้ถือว่าดีนะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือนะคือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะเป็นงานมูลนิธิต่างๆอันนี้มองว่าดีมากๆทำแล้วจะเกิดผลดีนะคะจะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานด้านนี้ก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาชักชวน
ให้ร่วมหุ้นลงทุนในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกนะแล้วก็ในเรื่องของการค้ำประกันอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวเด็ดขาดถ้ามีคนมาบอกว่าให้ช่วยไปค้ำประกันให้หน่อยจะเกิดปัญหาทันทีนะคะหลีกเลี่ยงได้คุณหลีกเลี่ยงหมดเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่อยากจะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างบางคนก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถอันนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเงินสดให้เป็นทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะเปลี่ยนเงินสดให้เป็นทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์คือเป็นการลงทุนระยะยาวมองว่าดีแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นการเอาเงินสดไปร่วมหุ้นลงทุนมีโอกาสถูกหลอกอันนี้ต้องรอบคอบนะคะแล้วไพ่หนึ่งถ้วยกับคนถูกแขวนเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงรับจำนำด้วยนะนะบางคนที่เปิดโรงรับจำนำก็ดีหรือว่าอาจจะเอาทรัพย์สินส่วนตัวไปเข้าโรงรับจำนำแบบนี้แล้วเอาเงินมาหมุนเวียนแบบนี้นะคะอันนี้ก็มองว่าดีคือเป็นหนี้เป็นทรัพย์สินที่เป็นหนี้นะหรือเป็นทรัพย์สินที่ยังต้องผ่อนชำระอยู่นะก็เป็นการลงทุนระยะยาวนั่นแหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนด้านนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยมากๆเท่านั้นเองไม่ว่าจะลงทุนหรือจะซื้ออะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าในเรื่องของอิทธิพลของไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีก็จริงนะคะแต่ไปเจออิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนเข้ามาประกบติดความสำเร็จจะไม่เกิดในเร็ววันนี้อ่ะมันจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากๆนะคะอย่างเช่นคนที่ทำงานประจำเนี่ยอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะพอเจอคนฉุกแขวนเข้าไปประกบติดโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ยังไม่เกิดขึ้นอ่ะยังต้องใช้เวลาออกไปอีกนะคะก็ต้องทนทำออกไปอีกนะคะถึงจะเกิดความสำเร็จนะคะก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะทรงตัวนะจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องของการเงินที่ยังไม่พร้อมอ่ะก็หลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการลงทุนหรือการซื้ออะไรที่มันมีมูลค่าไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะแต่ถ้ามีความคิดว่าอยากจะลงทุนแล้วพอที่จะผ่อนชำระไปได้นะคะก็ทำได้เลยนะคะแต่ว่าต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวสักทีหนึ่งนะแล้วก็ต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มีตำหนินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะความสัมพันธ์รักเริ่มจืดจางลงไปละฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคือความรักไม่หวือหวาเหมือนเดิมแล้วนะจากความรักที่มีความรักต่อกันเนี่ยมันลดลงนะเป็นความรักที่ความสัมพันธ์มันจืดลงไปนะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะสุขภาพอาจจะมีเรื่องของปัญหาโรคทางพันธุกรรมเบาหวานความดันอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อน้ำหนักตัวฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์บางคนก็ตั้งครรภ์ยากก็ต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีความคิดที่จะไปทำหมันแหละนะคะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบสุขภาพร่างกายนะคะให้ละเอียดรอบคอบด้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานยาด้วยนะคะดูแลให้ดีอ่ะคนที่เกิดปีขานวันเสาร์เป็นเดือนที่ดีนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะปรับตัวดีมากขึ้นมีโอกาสที่จะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ดินนะหรือซื้อบ้านนะคะหรือมีการขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยขยับขยายสำนักงานร้านค้านะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีมีงานมงคลมีการขึ้นบ้านใหม่มีการขึ้นสำนักงานใหม่นะคะก็มองว่าส่งผลด้านดีทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นแหละบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตรักชีวิตคู่ร่วมกันบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือการขยับขยายนะคะชีวิตรักชีวิตครอบครัวให้มีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะมีข่าวดีมีการตั้งครรภ์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่สามารถประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธ
และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์นะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีขาในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นการทำงานที่ยังติดขัดหรือยังไม่ค่อยราบรื่นหรือยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่รอฟังข่าวหรือรอโอกาสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะยังค่อนข้างนิ่งอยู่ในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานจะเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจด้วยนะไม่งั้นอาจจะทำให้เรื่องของปัญหาการทำงานนะคะอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือสูญเสียโอกาสด้านการงานออกไปส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะปรากฏขึ้นบ้างนะคะหรือว่าถูกจับตามองในเรื่องของการใช้จ่ายหรือยังถูกควบคุมอยู่นะแต่ก็มองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่กลับมาคืนดีกันได้นะคะหรือยังเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเรื่องของของมีค่าบางอย่างแหละหรือมีเรื่องของของขวัญ นะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะซึ่งอาจทำให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยกลับมามีเรื่องของความสุขนะคะหรือกลับมามีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีขาดนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะการรับชมนะคะแล้วก็รับฟังไพ่24พยากรณ์เป็นเพียงแนวทางรับฟังเพิ่มเท่านั้นนะเพื่อที่จะมองเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตในมุมกว้างนะถ้าในช่วงเดือนนี้นะคะมีเรื่องของปัญหาติดขัดค่อนข้างเยอะอุปสรรคค่อนข้างแย่อิทธิพลของไพ่เสียหายก็จะปรากฏออกมาค่อนข้างมากสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เตือนกันนะคะก็คือหมายความว่าเรามาระวังเรื่องของการลงทุนเรื่องของเอกสารเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของการค้ำประกันนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ต้องนำมาระวังด้วยเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่เมื่อผ่านในช่วง4สัปดาห์หรือผ่านในช่วงเดือนนี้ไปแล้วการทำงานนะคะที่ลงทุนลงแรงไปในช่วงเดือนนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงเดือนถัดไปแหละหรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ดีมากกว่านี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินอย่างที่พูดไปตอนต้นแล้วแหละคนที่เกิดปีขานน่ะมีความคิดที่จะซื้อหรือมีความคิดที่จะลงทุนนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะการลงทุนหรือการซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะเป็นการซื้อที่ก่อหนี้นะคะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบนะให้ดีด้วยนะคะบริหารให้ดีความรักก็ต้องปรับความสัมพันธ์ฟังแล้วมันจืดจางลงไปก็ต้องกลับไปเติมความหวานเติมน้ำตาลเข้าไปเยอะๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดเนี่ยใส่น้ำตาลเข้าไปพูดหวานๆให้กับคู่ครองคนรักมากๆนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะสิ่งที่ติดขัดหรือสิ่งที่เป็นปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกวันนี้ปัญหาค่อนข้างมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเงินที่ติดขัดนะคะไม่ราบรื่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งหรือการทะเลาะ กันในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันไปนะอย่าทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกด้านเราจะเป็นโรคประสาทเอานะฉะนั้นนะคะเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของความสุขในครอบครัวซะก่อนทำให้มันเกิดความสำเร็จในครอบครัวหรือเกิดความเข้าใจกันกับคนใกล้ชิดนะคะพอคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวมีความสุขร่วมกันแล้วนะคะก็จะส่งในเรื่องของพลังงานออกไปด้านการงานและการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะคือกำลังใจดีทุกอย่างก็ดีลดความเครียดลงรอบคอบมากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นแน่นอนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ